ชัยชนะอันหอมหวานที่สุดของนักชกชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมวยไทยคิกบ็อกซิ่งคาราเต้หรือการต่อสู้ประเภทอื่นก็คือการสามารถเอาชนะยอดมวยไทยระดับแชมป์และสถาบันแชมป์ที่มีมนต์ขลังที่สุดก็คือแชมป์ราชดำเนินและแชมป์ลุมพินีและที่สำคัญต้องเป็นยอดมวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกถ้าสามารถเอาชนะยอดมวยไทยที่กล่าวมานี้ได้ก็จะทำให้นักชกต่างชาติเหล่านั้นโด่งดังชั่วข้ามวันข้ามคืนและสิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองและชื่อเสียงแต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะสามารถเอาชนะได้ง่ายๆดังนั้นเมื่อยอดมวยไทยเหล่านี้มีอายุมากขึ้นหรือเริ่มจะหมดไฟในการชกฝีมือและพละกำลังก็ลดลงตามลำดับจึงถูกนักชกต่างชาติเข้ามาท้าชกเป็นจำนวนมากสมัยก่อนก็คือสามารถพยัคฆ์อรุณซึ่งเมื่อตอนอายุมากขึ้นพี่มาศก็ถูกนักชกต่างชาติท้าชกมากมายหลายคนแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้ทุกครั้งในปัจจุบันก็คือบัวขาวบัญชาเมฆต้องยอมรับว่าในชั่วโมงนี้ฝีไม้ลายมือและก็พละกำลังของบัวขาวลดน้อยถอยลงถ้าจะให้ชกกับยอดมวยไทยรุ่นหลังๆก็คงจะสู้ไม่ไหวจึงเป็นโอกาสทองที่มีนักชกจากต่างชาติเข้ามาท้าชกเป็นจำนวนมากนั่นก็เพื่อหวังอยากชนะบัวขาวเพื่อชื่อเสียงของตนเองอาศัยชื่อเสียงของบัวขาวเป็นบันไดก้าวไปสู่คำว่ายอดมวยของโลกนั่นเองในปัจจุบันคำว่าชื่อเสียงมีราคาแพงยิ่งกว่าฝีไม้ลายมือถึงแม้ว่าปัจจุบันบัวขาวจะไม่เก่งแล้วเพราะอายุมากขึ้นแต่ค่าตัวก็ยังถือว่ามากมายมหาศาลยิ่งกว่ายอดมวยไทยระดับแชมป์ลุมพินีและราชดำเนินในปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าเขาพยายามจะดึงนักมวยไทยระดับแชมป์ลุมพินีและแชมป์ราชดำเนินที่มีอายุมากแล้วและสังขารเริ่มโรยราไปชกกับนักชกประเทศเขาเพื่อจะอ้างว่าสามารถเอาชนะยอดมวยไทยระดับแชมป์ของไทยมาแล้วอย่างเช่นคู่นี้เทพผลิตพอธวัชชัยอดีตแชมป์ราชดำเนินซึ่งตอนนั้นสังขารก็เริ่มโรยราลงมากแล้วก็ถูกจ้างให้ไปชกกับซาโตชิโคบายาชิซึ่งเป็นยอดมวยคิกบ็อกซิ่งอีกคนที่ฝึกมวยไทยในตอนนั้นเขาเป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นโดยราคาค่าตัวก็ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับอดีตยอดมวยไทยคนนี้และเมื่อได้ดูคู่นี้แล้วซึ่งคนไทยเลือดรักชาติเมื่อดูคู่นี้แล้วก็เกิดอาการไม่พอใจหาว่าร่างกายไม่ดีไปชกทำไมให้ขายหน้ามวยไทยหรือบางคนกล่าวถึงขั้นที่ว่าไปล้มมวยเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นการกล่าวหาที่ไม่ยุติธรรมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่อดีตยอดมวยไทยเหล่านั้นเดินทางไปชกเขาต้องลำบากขนาดไหนเขาต้องมีความรับผิดชอบครอบครัวความจำเป็นความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องมีถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องบอกว่าเขาเป็นยอดมวยไทยที่น่านับถือถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ก็ยังทำมาหาเลี้ยงครอบครัวเอาร่างกายเข้าแลกความเจ็บปวดและคนที่ดูมวยคู่นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวญี่ปุ่นและก็ชาวไทยต่างก็มองออกอยู่แล้วว่าอดีตยอดมวยไทยท่านนี้มีอายุมากแล้วซึ่งการชกก็คงจะไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนและถึงแม้ว่าซาโตชิจะอ้างว่าชนะแชมป์ราชดำเนินมาแล้วแต่เมื่อมาเจอยอดมวยไทยที่มีไฟอยู่อย่างสามกอเกียรติมนเทพเขาก็โดนทุบตีอย่างทารุณเอาสามกอเตะใส่เขาแขนแล้วว่าจังไหนว่ายังไงล่ะโอ้โหเตะแขนเตะแขนเอาแขนหลุดเลยยังแขนหลุดไปแขนหลุดไปโอ้โหเตะเขาหนักขาสุดแต่ทนเนาะครับน้องกรรมการนับว่ายังไงเอาเตะใส่โอ้โหเข้าหัวไหล่อ่ะแล้วไงหลังท้วนหลุดเอาว่าจังไหนว่าจังไหนตัวซาโตชิโคบายาชิถูกเตะครับแทงเข้าเข่าหน้าโอ้โหตะเลียวตนซาดสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นการชกของสามกอเกียรติมนเทพอดีตยอดมวยไทยจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในตอนนั้นเขาได้ขึ้นชกกับเรสตาริงนักชกชาวฮอลแลนด์โดยการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนปี2550ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรายการ AJKF มวยไทยปะทะคิกบ็อกซิ่งเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานไม่ค่ะชกกับสามก่อนในข้างนี้ผมมีความมั่นใจว่าสิชนะเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะโอ้ยสามกอเกียรติมนเทพมาแล้วพวนแล้วคู่ชกเรสตาริงแล้วโอ้เป็นดายานให้หวัดนี่หาเด้อแล้วก็ศูนย์สำหรับกติกาการชกบ่มีหยังหลายดอกไงพ่อแห้งแล้วพ่อสีหัวแล้วล่ะในขณะที่คู่ชกกำลังเตะแล้วก็ห้ามจับขาและถอยหมัดต่อไปแล้วห้ามตีไข้หำเอาจับมือกันเอาหลังจากนั้นก็ข่าวม่วมเอาหลังจากที่ท่านกรรมการเนาะครับเนาะได้บอกกติกาแล้วนั่นแหละเอาต่อไปว่ายังไงเอามีการโชว์ใบเหลืองให้ดูนะ
อ้าวพี่เลี้ยงก็มีสิทธิ์โดนใบเหลืองกับใบแดงได้ถ้าหากว่าเชียร์เสียงดังเกินไปเนาะครับเนาะเอาต้องชมแบบมีมารยาทตัวเอาว่าจังไหนตัวยกแรกกันแล้วเอาอายุหนุ่มแน่นกว่านะ24ปีเรสตาร์ลิงสำหรับ3กว่า32เอา32นี่ถือว่าไฟกำลังมอดวันเถาะเอาเตะขาตัว3กว่าเอาเตะข้อดุกส่วงเบาๆเอายางเข่าหาแล้วครับเนาะเอาบอกว่าจะใช้ความสดบทเก่าแล้วฮ่าๆว่าจังไหนเตะใส่โอ้โหเอาหุ่นกับอึ้งลึงแล้วล่ะ3กว่าเอาเตะใส่แต่ว่าเตะยังหนักอยู่ดิเห็นบ่ที่ธรรมดาที่นักชกจากประโคนชัยเห็นไหมประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะเพิ่นบอกว่าสามก่อนอยู่บ้านโคกเพชรบ้านโคกเพชรตำบลสี่เหลี่ยมนะบุคคลบอกตำบลสามเหลี่ยมลดลงไปเหลี่ยมหนึ่งนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะอำเภอเดียวกันเนาะเอาเล่สตาริงว่ายังไงเอาเตะขาสามก่อนนะครับเนาะนักชกชาวฮอลแลนด์เอาขยับเข่าหานะอุ้ยขวดไหนเห็นไหมจ้วงมัดขวานนะเอาบ่ได้เก่งกลัวสักสีสามกอได้ครับว่าสามกอนี่แก่แล้วพะนะเอาล่างเบิ้งซะแล้วเอายอดมวยไทยเนี่ยนะก็20ต้นๆ นะถ้าเลย20ต้นๆแล้วก็เริ่มจะหมดไฟนั่นเห็นบ่เห็นบ่นั่นแหละจ้วงมัดเอาต้องระวังนะครับเพราะว่าสามกอช่วงหลังนี่ข้างบ่ดีดิกับแพ้น็อกนักชกฝรั่งเศสนะฟาริดวินลุ่มเอาไว้ยังไงเตะซ้ายหนึ่งครั้งนะครับสำหรับกรรมการก็เป็นคนรวยเนาะครับเนาะเป็นคนรวยนะเหลี่ยมม่วงม่วงคือเขาเอาจ้วงมัดนะครับเร่เนาะครับแยกกรรมมาเอากรรมการแยกออกมาเอาเบื้องหน้าสามกอกับบ่คือเก่าแล้วนะครับเนาะอายุมากแล้วหน้าเริ่มห่างแล้วหน้าเริ่มหางเอาเตะใส่ขอดุกซ่วงกันตัวเอาเร่บุ้ยกางเกงแดงเนาะเร่เนี่ยเอาเป็นป้ายเก่าขอห้ามแล้วเอาอย่างเกินกับสีแดงสีธรรมดาหรือเอาโดนเตะเข้าหน้าท้องเอาเอาเตะขานะสำนักสามก่อเลยบุ้ยขาสามก่อเอาสแตนเลสเทสที่สามก่อเอาอาวุธ 80% ของสามก่อนี่อยู่ที่ขาใส่เลยครับมันเห็นไหมโอ้โหสิทีบนาสามกว่าเอาเตะใส่หนึ่งครั้งเอาเร่เก้าเขาฮะอายุ24ปีมันขึ้นนาเท่าเบื้องนาเท่าก็สามกว่าพอนี่เอาฝรั่งนี่จะเท่าง่ายนะครับเนี่ยวันนะจดจ้องจ้องนะเอาเป็นมวยไทยนะสำหรับรายการ AJKF นี่ครับเป็นรายการคล้ายๆเควันนะครับคล้ายๆเควันเอาจ้วงมัดไส้มัดขวดเอาเตะขาหมดยกแรกกันตัวสิยากยังแหละเอาสำหรับสามก่อช่วงนั้นก็เลยคำว่ายอดมวยไทยนะเลยคำว่ายอดมวยไทยมาประมาณ10ปีแล้วว้าวต้อยเข้าไปตีเข้าไปเตะเข้าไปวันเถาะมันเอาที่เรียนสอนนะครับเอายกที่2เท่าแล้วมันเอามาดูนะครับว่าการชกจะเป็นยังไงนะเอาเรสตาร์ลิงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตัวเอาเตะซ้ายโอ้ยเดียงเงือบเลยเหมือนกันเอาผวนนะโอ้ยเร็วนะครับเนาะเอานักชกฮอนแลนด์เร็วนี่ผวนเซามัดนะไว้ไว้มันยงชุ่นนะลูกแมงวันมาตอมเอาเตะซ้ายหนึ่งครั้งกันตัวสามกว่าเอากันยังกลัวๆนะครับเนาะสำหรับเล่สตาร์ลิงก่อนเห็นบ่น่ะถึกเตะเข้าหน้าขาน่ะโอ้สีแท่งเข้ากับบ่กล้าแท่งก็มีความเกรงอกเกรงใจแข้งซ้ายมันเถาะโอ้โหพวกน่ะโอ้ยกระเด็นไปตามแข้งอีพ่อไอ้แม่เอาอายุมากแล้วก็ยังเตะหนักนะ3กอเนี่ยโอ้ยพวกน่ะโอ้โหดังทับลูกพี่น้องพวกเราดังไปฮอดบ้านโคกเพชรบ้าน3กอพุ่นแล้วโอ้ยแม่สามกอได้ยินกันเสียงบักปิวเตะพลังอีเราติดสูคุณว่าเอารายการนี่ใส่ศอกได้เนาะครับเนาะคือเห็นสามกอโดดฟันศอกบ้างท่านเอาเล่ก้าวเข่าหาคือเก่าอ่อนแล้วเล่สิตีสามกอพนักได้ว่าฮ่าฮ่ายังยันอยู่เอากล้ากล้ากลัวกลัวนะต่อยกับสามกอต่อยกับมวยอายุหลายๆนี่ต้องลุยอ่ะแหละโอ้ยมวยตะยันก็ถือเตะพอสามกอนี่เตะนักกระโดดไหมเนาะ
เตะสร้างตายมา6ตัวแล้วซ้ำกว่าเอาว่าจังได้ไล่จ้วงมัดแล้วเอาเล่เอาเรเอาโดนแข้งซ้ายเอาโดนแต่ละเทียนี่ไว้ใส่ใหญ่มาอยู่กับนุ่นดักน่ะฝันนี่บ่คือช่วงอาปากขอวอแล้วซ้ำกว่าเอาเตะขานะครับเตะเข้าเง่าขาด้วยเอาแยกทำว้าวพอนะเอากรรมการแยกออกมาเฮ้อดูนาเริ่มห้อยห้อยแล้วต้องรีบนอกเด้อ ยังดีนะที่ฝรั่งนี่ไม่ค่อยลุยเท่าไหร่เนาะเอาเตะซ้ายด้วยเตะซ้ายโอ้โหถูกใส่แล้วพี่น้องว่างันเฮ้อคือดังป๊อกเลยว่างันเอากรรมการเอาจับแพ้เอาเบิ่งลีลาดีใจซ้ำกว่าตบเสียกแล้วก็กูเก่งบ่สู้น่ะที่ธรรมดาที่เอาเมื่อกี้นี่เตะติดกันนะครับเนาะเตะติดแขนนั่นแหละเอาตะบะคว่ำแห้งความรุนแรงของลูกเตะเนี่ยทำให้แขนนี่ไปกระแทกเข้าคางกระไตเอาเบิ่งภาพซะเอาคุณหมอขึ้นมาเนาะคุณหมอหญิงนั่นแหละเอามาดูว่ายังไงเอามุมนี้บ่เห็นปานใดเนี่ยเตะสายโอ้ติดแขนบ่ฮื้อบ่หันมั้ยเอามุมกล้องบังเนาะครับเนาะเอาน่าจะไม่โดนแขนเนาะครับบ่โดนดอกโดนคางกระไตสำหรับท่านที่บอกว่าอยากจะดูการชกของกังฟูหรือหยงชุนที่สามารถเอาชนะมวยไทยได้ก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันในการต่อสู้ของรายการฮีโร่ของประชาชนซึ่งเป็นรายการนำเอาการต่อสู้ทุกชนิดมาต่อสู้กันรวมถึงการต่อสู้ของบรรดา นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ได้ท้าทายกันบนโซเชียลมีเดียดูสิครับนี่คือมวยไทยแต่ก็ไม่กล้ายืนยันว่าเขาเป็นมวยไทยจริงหรือปลอมคนที่อ้างว่าเป็นมวยไทยเขาอยู่มุมแดงนะครับท่านดูการเตะของเขาสิครับโอ้ฝ่ายน้ำเงินคือยงชุนมวยไทยโดนเตะหำสำหรับฝ่ายน้ำเงินเขาอ้างว่าเขาเป็นลูกศิษย์รุ่นที่3ของบรูซลีดูสิครับเขาใช้วิชาจิตคุนโดต่อสู้กับมวยไทยสำหรับคลิปนี้เขาได้ตั้งหัวข้อคลิปว่าราชามวยไทยประมาทยงชุนก่อนพบจุดจบโอ้พระเจ้านั่นคือราชามวยไทยดูราชามวยไทยคนนี้ชกไปอมยิ้มไปเขากำลังหาที่ลงดูสิครับโอ้โหไม่ได้บอกว่าเมื่อมวยไทยจะแพ้แล้วไม่ยอมรับแต่จะบอกว่านั่นไม่ใช่มวยไทยเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่เหมือนมวยไทยเลยจับตาดูให้ดีปรมาจารย์ยงชุนผู้คว่ำมวยไทยดูสิครับโอ้พระเจ้าเขาโดนต่อยเฉียวหน้าแต่เขาจุกที่ท้องตอนซ้อมกันมาบอกให้ต่อยท้องแต่เขาก็เล่นผิดคิวซะเองมาดูเด็กคนนี้สิครับเขาเป็นมวยไทยวัย13ปีในตอนนั้นเขาจะได้ขึ้นชกกับกังฟูแม่นไผเนาะนี่เป็นมวยไทยครับบ้านโตอยู่ไสล่ะมุ่นทุนทำไรถ้าทำมาสิไรคักไรแน่เนาะคนอยู่มุ่นทุนนี่บ่ไรเป็นไรหรอกครับหำหน่อยหน่อยนึงอายุเท่าไรชิบชามอ๋ออายุชิบสามคือผู้ใหญ่แท้ไปกินยังมาล่ะมกหัวครับเอามาชกในมือนี่คิดว่าสิสู่เขาได้บ่อืมนี่ก็คือตัวแทนมวยไทยเนาะค่ะเดินทางมาจากมณฑลหำไหลคิดว่าสิสามารถนกคู่ต่อสู้ได้บ่เนียนนอนเอาต่อไปกังวกมาทางที่เนาะจ้าเพิ่นเป็นตัวแทนของกังฟูมือนี่คิดว่าสิสู่มวยไทยได้บ่ได้อยู่ได้ข่าวว่าเจ้าเดินทางมาจากมณฑลไหหลำมานำกันจักคนล่ะมาผู้เดียวเอามาผู้เดียวเนาะจ้าและพ่อแม่บ่ตามมาเชียร์บ่จ้าพ่อแม่ไปห้าน้อยหมดแล้วสำหรับต่อไปนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะได้รับชมการตีกันทั้งห้านของนักมวยทั้งคู่ระหว่างมวยไทยที่มีชื่ออยู่แล้วว่าเสี่ยวปิงกับกังฟูเสี่ยวหอยไผพอใจเบิ่งกับติดตามรับชมไรนะจ้าสันไผบ่พอใจกับกดขามเนาะค่ะน้องบ่ต้องเสียเวลามาพิมพ์ด่าเนาะค่ะไหนการตีกันครั้งนี้คอยว่าจังได๋หมู่เจ้าก็ห้ามบ่ฟังแล้วเต้าว่าตีกันต้องใส่หัวในการตีเอาตามมัดเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมหันตัวเอามาเบิ่งมวยไทยเนาะครับมุมน้ำเงินอายุ13ปีเอากับกังฟูล่ะกังฟูว่าจังได๋นั่นเห็นบ่น่ะโอ้นั่นๆถูกตีเขาครั้งดังโอ้โหเก็บเป็นข้อขาดอีพออีแม่เอาแทงเขาเอาๆๆไปยืนเขาเตะดักเตะหลังอยู่นี่เ
ฮ้ยยายตีงอนป้าพนะเอ้าคือบ่มีหยังคือไปยืนให้เขาเตะคักแท้เอ้าอายุ13นะครับนะเพราะว่าเขาเขียนมาอย่างงั้นนั่นแล้วเอาดูน่ะโอ้ยมัดอีเป๋ออู้สิธรรมราติเอ้าเอาแทงเขาอีกแล้วเฮ้ยเฮ็ดอีหยังบ่เฮ็ดอีหยังบ่โอ้ยเอาท้องไปรับเขาเอาท้องเหล็กนะครับเนาะกังฟูท้องเหล็กได้พ่วนไหนบ่ไว้ดึกใส่แต่ละบาทตายตัวสันตึกเอาเตะขาล่ะที่นี่เฮ้ยเอาเตะขาเอาเตะดักเฮ้ยเอานั่นนั่นเฮ้ยคือเป็นช่องนั่นโอ้โหเอะไรแน่ล่ะอีพ่อไอ้แม่เอ้ยป้าเขาแต่หูดังเสียหลุดไหมเอาเบิ่งภาพซะอันนั้นเฮ้ยไปยืนให้เขาเตะแต่หูจังได๋ที่นี่เอานั่นเตะดักก่อนเฮ้ยนั่นเพิ่นตบหัวเขาน่ะมาคุณนี่เป็นการท้าทายกันนะครับเอาดูภาพช้าอีกครั้งแล้วพัวโอ้ยโคตรแต่หูนะครับผลก็ปรากฏแว่เอามวยไทยนะครับวัย13ปีแล้วก็ชนะน็อกไปเพียงแค่ยกแรกตัวสำหรับคู่นี้เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ทราบชื่อของท่านนะครับเพียงแต่เขาบอกว่าเซ้าหลินปะทะไทเก็กสำหรับเซ้าหลินคงจะเป็นคนหัวโล้นๆนะครับท่านผู้ชมส่วนคนนี้เป็นไทเก๊กอย่างแน่นอนสำหรับตำนานของเซ้าหลินและไทเก๊กมีอยู่ว่ามีหลวงจีนท่านหนึ่งได้ให้ลูกศิษย์ลงจากเขาและก็มาตั้งสำนักบูตึงหลังจากนั้นก็คิดค้นวิชาไทเก๊กขึ้นมาเซ้าหลินเป็นกังฟูสำหรับบูตึงเป็นไทเก๊กและต่อมาสำนักทั้งสองนี้ก็ได้มีการท้าประลองวิทยายุทธกันมามากมายหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งทำให้ภูเขาถล่มทลายราบเรียบเป็นหน้ากรองจากบทประพันธ์ของกิมยงและทั้งคู่นี้เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจระหว่างหลวงจีนเซ้าหลินเจ้าของตำนานหมัดท่อนซุงสะดุ้งมารและท่านปรมาจารย์ไทเก๊กเจ้าของตำนานหมัดเทพอสูรซูนคิงมารโดยท่านทั้งสองนี้ได้ท้าทายกันผ่านทางโซเชียลมีเดียและเมื่อเวลาผ่านไป1ปีทั้งคู่จึงได้มาเจอกันในรายการฮีโร่ของประชาชนสำหรับต่อไปนี้นะจ๊ะจะเป็นการตีกันระหว่างไทเก๊กกับกังฟูนะจ๊ะเนาะสำหรับการชกในมือนี้นะคะก็ต้องขอใส่น่วมท่านทั้งสองเนื่องจากยันว่าพลังที่ออกจากฝ่ามือของกันทั้งสองจะเป็นอันตรายต่อท่านผู้ชมนะคะเอาเชิญรับชมซะละเอากระมารับชมอีกคู่นึงแล้วครับเนาะโอ้โหของจริงของแท้ดินี่เซ้าหลินปะทะไทเก๊กแล้ววายบอกมาเหรอคนคิงลูกพ่วนให้บ่ขอบตาท่านดำปื้อๆกันย้อนท่านไปฝึกอยู่ได้ทําดิสิธรรมดาหรือเอาล่องเมืองเปียงน่ะการชกยกแรกเริ่มขึ้นโอ้โหเป็นหน้าที่ระทึกใจนะครับเอานั่นนั่นเอานั่นนั่นว่าจังไดเอานั่นนั่นเซ้าหลินเอาเซ้าหลินโอ้ไทเก๊กแล้วเอาไทเก๊กว่าจังไดไทเก๊กน่ะเอาหนันหนันเอาพ่วนแล้วอุ้ยวิชาของท่านน่ากลัวยิ่งนักเอาเอาเตะใส่ตัวเอาวิชาเซ้าหลินกังฟูล้วนๆนะเด็กท่านนี่ก็ไทเก๊กตัวนั้นไว้ฟาติอรหันยันมั่นแล้วว่างั้นเอาพ่วนอุ้ยโอ้ลีลาของท่านน่ากลัวเหลือเกินเอานั่นตบขอหน้าท้องร้องเสียงไว้ใส่เป็นมือเจ้าข่อยกระใจขาดนั่นแล้วเอานั่น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 โอ้ยเอาเมื่อกี้ก็เรียกว่ามัดเทพอสูรซุ่นคิงมั่นนั่นแล้วไว้ลองมึงเปลี่ยนเอาระดับนี้ต่อยกันไม่นานนะครับเนาะเพราะพลังเยอะเหลือเกินนะเอาอีข้าวมืมหกเก็ดแปดเก้าละเด้อชิปหยุดดีการสกนะครับโอ้เอาเบิ้งภาพซะพ่วนนะโอ้ยอีพ่อไอแม่ไว้สันเป็นมู่เฮาเจ้าข่อยกับข้อตกปอกแล้วหันเอาปรากฏว่าไทเก๊กนะครับเนาะเอาชนะกังฟูไปได้หันแล้วเอามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านพระมาจารย์เซ้าหลินนี่พลาดตอนไหนเห็นตัวนั่นเห็นบ่ท่านใส่มัดท่อนสุ่งสะดุ้งมั่นนะบ่ถือกันแล้วผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีเอาพัวนะโอ้โหมัดเทพอสูรซูนคิงมานนะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดำ